เลขาธิการสมช.ยอมรับนะคะว่าประเทศไทยมีจุดอ่อนด้านพรมแดนรัฐบาลกำลังพัฒนาระบบข้อมูลด้านความมั่นคงตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีค่ะด้านรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงชื่นชมการทำงานของตำรวจที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยก่อเหตุรุนแรงได้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงเปิดเผยก่อนเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมด้วยพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะตัวแทนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไปหารือกับนายกรัฐมนตรีของจีนเรื่องการซื้อขายข้าวรวมถึงงานด้านความมั่นคงโดยระบุถึงการจับกุมผู้ต้องสงสัยที่อาจมีความเชื่อมโยงกับเหตุรุนแรงที่แยกราชประสงค์เนื่องจากพยานหลักฐานต่างๆมีความใกล้เคียงกันแต่ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนสรุปความเชื่อมโยงและระบุถึงผู้ก่อเหตุตัวจริงแต่ทั้งหมดถือเป็นผลงานของตำรวจที่ทำงานอย่างต่อเนื่องความใกล้เคียงก็เยอะนะแต่ว่าก็ต้องเช็ค DNA เช็คลายนิ้วมือแล้วก็อะไรต่างๆอีกนะก็จะต้องเป็นพยานหลักฐานชัดเจนว่าใช่มันจับได้ก็เก่งวะนะนะความจริงอ่ะจับได้ก็น่าจะพอใจกันแล้วนะนะเพราะว่าก็ใกล้เคียงอ่ะต้องถือว่าตำรวจเขาเก่งเจ้าที่เก่งนายอนุสิทธิ์คุณากรเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติยอมรับประเทศไทยมีจุดอ่อนเรื่องการข้ามพรมแดนเพราะเป็นประเทศเปิดจึงต้องเพิ่มความระมัดระวังและเพิ่มระบบการข่าวให้ดีขึ้นรัฐบาลกำลังพัฒนาระบบเก็บข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีความละเอียดเชื่อมโยงทั่วประเทศและสากลตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีส่วนงานด้านการข่าวถือว่าทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วพลตรีวีรชนสุคนธปฏิภาครองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังไม่สามารถระบุสัญชาติของผู้ต้องสงสัยชาวต่างชาติที่ถูกควบคุมตัวได้กำลังตรวจสอบพยานหลักฐานอัตลักษณ์บุคคลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์คาดจะทราบผลวันนี้